ในขณะที่ต้องพูดในกรณีคำสั่งคุ้มครองนะคะในขณะที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทนะคะซึ่งเป็นมูลคดีเกี่ยวกับการจัดตลาดในพื้นที่พิพาทพื้นที่พิพาทคือหมู่บ้านเสรีวิลล่านะคะดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อท่านคุ้มครองตั้งวันที่1สิงหาคม2556แล้วเนี่ยการคุ้มครองมาถึงปัจจุบันแล้วตลอดในขณะที่ศาลกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ก้าวมาละเมิดเราเนี่ยไปเรียกร้องค่าเสียหายกับกรุงเทพมหานครครับคือในเหตุการณ์ที่ต่อสู้กันมาก็เป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นว่าต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะจากทางครอบครัวเองใช่ค่ะทำไมเราไม่จ้างทนายความมาช่วยดูแลก็คดีนี้ศาลปกครองคดีศาลปกครองถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถไปฟ้องร้องต่อศาลก็ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ความเดือดร้อนตัวเองเป็นการฟ้องก็เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยเจ้าหน้าที่รัฐพอเขตประเวศในปัจจุบันปี2561ท่านบอกว่าท่านเดือดร้อนถ้าเป็นท่านท่านเดือดร้อนท่านเปิดประตูบ้านทำตลาดกับท่านขายทิ้งเพื่อเอาเงินไปถามว่าท่านใช้วุฒิภาวะในการดูหรือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคะประชาชนซื้อบ้านซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจนหรือรวยมันคนละประเด็นแต่ประเด็นว่าคุณเข้ามาถูกหรือเปล่านะคะอย่าบอกว่าคนจนไม่มีที่ทำกินเดือดร้อนไม่ได้บอกกล่าวแต่คุณก็รู้ว่าเขาติดป้ายหน้าบ้านเป็นเวลาเกือบ10ปีคุณรู้แล้วอ่ะสัญญาคุณต่อปีต่อปีหรือกี่เดือนกี่ปีคุณต่อสัญญากันยังไงอ่ะทำตลาดมาเกือบ10ปีคนหน้าเดิมคนทำตลาดเดิมแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้มันไม่ได้นะคะแล้วอย่าเข้าใจผิดเรากับตลาดไม่ได้มีปัญหากันแต่ต้องไปอยู่ในถูกที่ถูกทางทางกทม.มีพื้นที่ให้กับเขาอยู่แล้วพื้นที่เศรษฐกิจต้องไปอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจโซนพาณิชย์ก็อยู่ในโซนพาณิชย์อีกนิดโซนที่อยู่อาศัยต้องเป็นโซนที่อยู่อาศัยเข้าใจฮะนิวส์18